สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาไม่แปลกที่ไม่แปลกตานะฮะที่หลายคนมีความศรัทธานะมุ่งหน้ามาสู่อีสานใต้นะครับและหลายที่ครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปนะฮะในของพระอาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับกับบันทึกลับแดนสยามนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ครับศิลาสังขารหลวงปู่สวงนะครับอยู่ที่ภูสิงห์นะครับท่านผู้ชมคงจะรู้จักคงเคยมากันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะพาท่านมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่หลวงปู่ละสังขารไปตั้งแต่พ.ศ. 2543นะถึงบัดนี้ครับพ.ศ. 2556นะครับนั่งปินอยู่นะพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะได้เรื่องราวต่างๆกับคนพื้นที่นะครับที่ท่านมาสักการะบูชาหลวงปู่นี่นะครับความหมายต่างๆนะครับเรื่องจะเป็นเรื่องของไก่นะครับที่คนอยากรู้ทำไมข้าวไก่มาถวายนะฮะหรือจะทำให้เสียงดีหรือชื่อเสียงโด่งดังความหมายของว่าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความหมายที่ว่าจะเป็นเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์จะได้สูงขึ้นหรือเปล่านะมีตำแหน่งรับราชการก้าวหน้านะหรือคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวจะได้ตึกสูงขึ้นถูกขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับจะมีความหมายที่ท่านผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับเรื่องราวหลวงปู่สวงพระอริยสงฆ์ผู้เลิศปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้ละสังขารแล้วเมื่อวันที่8เดือนกันยายน2543ขึ้น10ค่ำเดือน10รวมปัจจุบันก็10กว่าปีแล้วสังขารของท่านอยู่ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โดยคณะศิษย์หลวงปู่สวงเห็นว่าหลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งจึงเห็นสมควรเก็บสังขารของท่านไว้จึงได้พร้อมใจกันสร้างมณฑปปราสาทขึ้น1หลังเพื่อเป็นที่ประดิษฐานสังขารของหลวงปู่สวงเป็นอนุสรณ์สถานบูชาความดีของท่านให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาตลอดทั้งมนุษย์และเทวดาการก่อสร้างดำเนินไปได้ 80% อีก 20% จึงจะแล้วเสร็จฉะนั้นอาตมาภาพในนามตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงขอบอกกล่าวเล่าบุญบอกกล่าวพี่น้องญาติโยมตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านชอบเล่นๆว่าวแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันจะเกี่ยวกับวายุกสินกสินลมท่านว่าที่ทำให้หลวงปู่นี้สามารถย่นระยะทางได้แบบไปไหนมาไหนรวดเร็วเดินแป๊บเดียวก็ถึงอันนี้มันเกี่ยวกับพวกวายุกสินท่านว่าแต่ความหมายของชาวบ้านบางคนนักปราชญ์ท่านบอกว่ามันเกี่ยวกับพวกยศตำแหน่งการขึ้นสู่ที่สูงนั่นแหละพวกที่หวังเรื่องยศตำแหน่งเขาเลยเอาว่าเอาเป็นส่วนหนึ่งเพราะคนบ้านบางทีเขาจะเรียกว่าลูกตาแคร่งไปว่าลูกพ่อว่าวท่านชอบเล่นว่าวแต่ที่เขาเอาว่าวเอาไก่มาบนนี้คือเขาประสบความสำเร็จบางคนก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างบางคนนี้ถ้าเป็นนักศึกษาสอบที่ไหนก็สอบไม่ติดอย่างสอบกันก็ง่ายสอบไม่ติดพอมาบนหลวงปู่ก็สอบติดบางคนก็บนให้ขายที่ได้บางคนก็เกี่ยวกับยศตำแหน่งลงสมัครผู้ใหญ่บ้านบ้างสสบ้างสทบ้างมาบนก็สำเร็จบางคนไม่มีลูกนะมาบุญยังได้ลูกก็มีฟังในครั้งที่สองครับก็ขอเรื่องหน้าที่การงานให้มีงานเข้ามาแล้วก็มีผู้ว่าจ้างได้รักใคร่และขอได้ให้ทีมงานคือได้ลูกน้องดีๆเข้ามาเสริมการทำงานแล้วเคยมีปฏิหารอะไรเกี่ยวกับปู่สวงไหมครับอ๋อคือผมเพิ่งครั้งคือการโดนใจว่าคือผมมาทำงานที่บนหลายครั้งแล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาแต่อยากจะมาวัดสักการะของปู่มันก็ได้ตั้งใจขับเข้ามาหาท่าน
ก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านโกเดงจ้ะขอพรหลวงปู่มีโชคมีลาภจะไปทำงานเก็บผลไม้ที่จันนะก็ให้มีโชคมีลาภให้ได้เงินได้ทองเยอะๆจะเอามาทำบ้านให้เสร็จขึ้นเหตุจากการล่อลวงครับคือเป็นมันจะมีนายแพทย์หนุ่มมาจากจันทบุรีเขาโดนเหมือนเขาโดนของมากลับมาจะมีกลิ่นตัวแรงมากเกี่ยวกันท่านก็เลยมารอดครั้งแรกกลับไปก็ดีขึ้นมาครั้งที่สองก็มารอดอีกแล้วท่านหนุ่มก็หายขาดอันนี้เริ่มแรกที่จะได้รอดนะเป็นแพทย์อยู่นายแพทย์มาจากจังหวัดจันทบุรีคันเป็นนี้นะคันห้าคันแปดคันแปดเป็นที่มาก็คือสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่วันพระ8ค่ำ15ค่ำนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเอาคันนี้ไปไหว้ไปขอพรท่านสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกบุญสิงห์พวงมีครับผมเคยมีประวัติประสบการณ์ของหลวงปู่สวงแล้วก็ผมเคยเห็นหลวงปู่สวงอภิเลหานขึ้นมาผมได้เหรียญปู่สวงไปเก็บทุกรุ่นเลยครับเพราะเหรียญที่หลวงปู่สวงที่ผมเคยประสบการณ์ที่ปะทะกับเขมรมาแล้วก็มีเหรียญรุ่นหลวงปู่สวงเหรียญหนึ่งที่ผมดนประสบการณ์มาจากเคยปะทะกับทหารเขมรมาครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามีเหรียญหลวงปู่สวงที่ช่วยผมไว้ได้ผมเลยนับถือท่านหลวงปู่สวงมาทุกวันนี้แล้วครับประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าเพราะว่าบางท่านเขาก็บางคนมาขอเขาให้ต่างกันนะไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเดียวกันเหรอค่ะไม่ใช่ว่าคนนี้จะประสบอย่างนี้แล้วอีกคนนึงจะประสบอย่างนี้มันแล้วแต่คนที่มาขอว่าเขาจะประสบในด้านไหนอย่างเช่นบางคนก็ประสบในด้านถูกหวยเนาะแต่บางคนก็ประสบในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็อีกคนก็คือประสบเรื่องโรคถ้าเป็นโรคก็หายแต่บางคนจะประสบไม่เหมือนกันสวัสดีครับผมนายวิชัยราศีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านกลางตำบลดงรักเท่าที่ทราบและก็ได้ติดตามประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างปฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับผมได้ติดตามหลวงปู่ช่วงปีพ.ศ.35นะครับที่ทราบจากคำแนะนำของหลายๆท่านครั้งแรกผมเห็นหลวงปู่อยู่ที่ทุ่งกลางทุ่งนาบ้านละลมนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ท่านแต่เนื่องจากคำศัพท์หรือวาจานี่ค่อนข้างจะคุยสื่อภาษาไม่ค่อยรู้ไม่ทราบภาษาเขมรนะครับจากสื่อกันต่างๆก็ดูได้อยู่ใกล้ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมผัสก็ได้ติดตามดูนะครับวันนั้นนั่นเท่าที่ทราบนะครับเป็นช่วงบ่ายโมงแล้วแหละครับหลังจากหลวงปู่ท่านมีภารกิจต้องไปนะครับที่บ้านตาปินนะครับอำเภอบัวเชษครับมีคนมาค่อนข้างมากมายเลยในทุ่งนาวันนั้นทั้งรถเก๋งรถอะไรผมเพิ่งทราบใหม่ๆแหละว่าเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆผมไม่ทราบเนาะเห็นหลวงปู่ท่านไปแล้วนะครับไปมีรถหลายคันกราบนิมนต์ท่านให้ขึ้นนะครับมีรถป้ายแดงรถอะไรต่างๆแต่เห็นหลวงปู่ท่านไม่ขึ้นสักคันนะครับที่ท่านจะไปเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซคันเก่าๆนะครับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับไปตามทางเส้นวิ่งเข้านู่นแหละอำเภอบัวเชษฐ์ก็มีโอกาสติดตามท่านไปครับรถตามไปถึงบ้านบ้านตาปินนั่นแหละ
บ้านตะปินกับหลวงพ่อเข้าไปพักที่บ้านโยมที่เขาศรัทธาชื่อสารวัตรศาสตร์ครับช่วงนั้นก็มีโอกาสนั่งนั่งรอท่านแล้วก็พูดจริงๆนี่หลายท่านก็ที่ติดตามก็เกี่ยวกับเรื่องบารมีนี่แหละเรื่องหวยอะไรอย่างนี้ไปวันนั้นก็ถือโอกาสว่ารถเครื่องคันนั้นเป็นรถเก่าๆแล้วก็ผมจำไม่ได้หรอกอะหมายเลขของทะเบียนรถนั้นเป็นเลขอะไรนะครับต่างคนต้องเห็นหลวงพ่อท่านได้ขึ้นนั่งรถอย่างนั้นแล้วนะครับต่างคนก็ต้องตัวนี้แหละว่างั้นก็ซื้อกันตามความเป็นจริงนะครับวันนั้นนะครับหวยหุ้นออกตัวนั้นจริงๆนะครับยังไม่สุกดีนะแกเอามาใส่ในจานน่ะแกก็กินกินของแกอย่างนั้นแหละแกกินในมือเลยแหละแกพูดแต่ภาษาเขมรเนาะแกชอบอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาตามที่เงียบสงัดตามภูเขาเชิงภูเขาตามแนวชายแดนนี่มันภูสูงประเทศเขาเรียกว่าภูสูงประเทศไทยเขาเรียกว่าลูกตะบอกนี่คือความเป็นจริงประวัติของหลวงภูสูงครับนี่หลักฐานที่ผมมายืนยันเนี่ยเป็นความจริงของหลวงปู่ที่ให้มามีสบงจีวรต่างๆยันอะไรต่างๆที่ให้ผมมากาน้ำแล้วก็นี่ก็มีดนี่เป็นมีดนะครับเป็นที่หลวงปู่ทำให้เราเห็นในเป็นมีดอ่ะแกถืออยู่ในป่าดงคงไพรอ่ะตอนแรกแกมาที่บ้านตะเกียงคงอ่ะผมถึงรู้จักเมื่อปี2519ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไปหาหลวงปู่ไปหาหลวงแกก็ให้โชคให้ลาบมาแล้วก็ติดหลวงพ่อให้ติดเมื่อให้ติดว่าเอ้ยหลวงพ่อเก่งด้วยนี่สามารถดูอะไรเสียงโชคอะไรให้ถูกเลขเมื่อปี2519ผมไปก็เห็นหลวงปู่ที่บ้านตะเกียงคงตำบลกระดับอำเภอบ่อเชี่ยจังหวัดสุรินทร์ครับพอต่อมาเมื่อปี2534แกให้ผมซื้อ3ตัวมาตรง4เลย4นะครับถูก750บาทก็เลยติดใจไปเรื่อยๆเวลา8ผมก็ไปหาหลวงปู่นะเตรียมพวกห่อข้าวอะไรขึ้นรถไมโครหลวงปู่ทุกวันนี้ยังอยู่ครับตามหาหลวงปู่ถึงพนมลงพนมภูเขาดินน่ะพนมดินที่คุณหารอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษผมไปหาหลวงปู่16นาฬิกาผมก็กลับ8ผมก็ไปจนเด็กสวัสดีครับคุณครูผมว่าใช่คุณครูนะพอแต่ตามหลวงปู่ไปเรื่อยๆจนเด็กว่าผมเป็นครูใช่แต่ยังไม่เป็นครูหรอกเป็นนักติดตามสังเกตดูทางโลกทางธรรมทางพระพุทธศาสนาพระองค์นี้ไปมาแบบไหนอะไรยังไงก็เลยผมไปติดๆไปทุกวันเลยครับ8ไป16กลับช่วงนั้นพอถึงไอ้บ้านอะไรบ้านระลมก่อนแกจะมรณภาพไปผมก็ไปหาท่านก็ผมอุ้มแกขึ้นรถแกก็ยืนเงินที่กระเป๋าหลวงปู่เนี่ยมาใส่ให้กระเป๋าผมนะครับเลขท้ายใบร้อยเนี่ยถูกมาหลายงวดแต่ผมตอนนั้นผมเพิ่งติดตามดูรถยกสุดท้ายงวดสุดท้ายแหละถูกไม่กี่บาทแต่ช่วงนั้นนะอันนี้มันถูกทุกขวดเลยนะที่ใบเลขไทยใบร้อยของเลขที่ตกมาเนี่ยเลขไทยของเงินใบร้อยนะผมถูกแค่ใบเดียวแค่นั้นเลยเพราะอะไรมันสังเกตการอยู่ช่วงนั้นนะช่วงนั้นก็ลุงพ่อเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายช่วงนั้นนะส่วนมากแกใช้ผมเนี่ยไปหายานะผมก็ไม่ใช่หมอยาไม่ใช่หมอยาท่าคือแกให้ไปกับผมว่าหามายาไม่รู้ยาอะไรหรอกเอามาให้ท่านก็แกก็เป่าปลุกเสียเองผมก็ไม่ชำนาญเรื่องยาแกก็ไปให้ยาให้กินหน่อยไปสบายผมก็ไปยาเอายาปลุกรากไม้ปลุกอะไรไม่รู้ยาอะไรหรอกรากไม้ผมก็ให้ท่านก็ปลุกเองกินเองดื่มเองเลยแกก็หายไปชั่วคราวช่วงนั้นก็
แกไม่สบายหนักมาจากบ้านอารมณ์น่ะแกวนมาอยู่ที่บ้านรุ่นตำบลนาโพนอำเภอโพเชตจังหวัดสุรินทร์แกไม่สบายหนักแล้วช่วงนั้นผมก็ไปพอดีจังหวัดพอดีอยู่ในเหตุการณ์พอดีในกระทรวงเนี่ยแกก็ระวังมรณภาพในบนรถระวังบ้านรุ่นถึงโรงพยาบาลประมาณ7กิโลผมมาถึงบ้านโบเชตโรงพยาบาลโบเชตเลยให้หมอตรวจดูก็หมอบอกว่าตายแล้วมรณภาพแล้วพอตรวจดูว่ามรณภาพแล้วหมอว่าโอ้ตายนานเลยเด้อนี่อาจจะจริงไม่ใช่นานหรอกจากบ้านมานี่เนี่ย7กิโลนี่หมอว่าโอ้ตายนานแล้วนี่ผมก็ไม่เชื่อแล้วก็ปรึกษากับคนพักพวกคน7คนว่าจะฉีดหรือไม่จะฉีดหรือเปล่าหลวงปู่เรานะปรึกษาพักพวกกันนะ7คนทั้ง7คนไม่ยอมให้ฉีดอ่ะไม่ยอมให้ฉีดทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฉีดหลวงปู่นะครับก็เอามาบ้านผมเอามาจากโรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาลแล้วมาเข้าบ้านผมผมก็หลวงปู่ตอนมรณภาพเนี่ยมีผ้าขาวพื้นเดียวอยู่ในรูปในตัวหลวงปู่นะครับโอ้ทำยังไงหลวงปู่มรณภาพแล้วเอามาบ้านผมก็จีวรที่แกฝากให้ผมเนี่ยทรงสามพื้นแล้วก็ได้คุมให้หลวงพ่อไปชุดหนึ่งแกให้ฝากไว้ครับผมก็ฝากให้มาเอาไปให้ท่านใส่แต่งตัวให้ท่านตอนที่มาบ้านผมเนี่ยแกมรณภาพแล้วผมก็ขึ้นรถไปด้วยไปถึงบ้านวัดไทยพัฒนาไปแจ้งให้หลวงพ่อพุทธจะรับรู้รับทราบว่าจะทำบุญทำทานที่ไหนในโอกาสนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้รับชมและรับฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดปรารถนาสิ่งใดให้ความคิดความปรารถนาจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทอญ